ดูก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คุณผู้ชมอาจจะตกใจเพราะว่าราคาขายเขาขายชามละ100บาทค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเขาเสิร์ฟมาในจานใบใหญ่เป็นชามดินเผาแล้วก็เครื่องข้างในคุณผู้ชมพอเห็นแล้วจะบอกว่าคุ้มค่ามากเลยเดียวเพราะจัดแน่นจัดเต็มค่ะมีไก่มีหมูมีเนื้อมีเนื้อตุ๋นแล้วก็หมูตุ๋นมีลูกชิ้นอีกโอ้โหทาน2คนสบายสบายในทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าหาจุดเด่นหาไอเดียสำหรับการขายในร้านนี้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะกับพี่กัดทำกินค่ะก็จะมีหลากหลายอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ในยุคที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้นอกจากรสชาติความอร่อยแล้วต้องรู้จักสร้างจุดขายให้กับร้านเพื่อให้เกิดความอยู่รอดด้วยนั่นเองค่ะพาไปดูตัวอย่างความสำเร็จของร้านก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งหากใครสัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนสายพิษณุโลกบางกระทุ่มแถวบ้านใหม่ตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจะสังเกตเห็นร้านไหนต้องก๋วยเตี๋ยวโอ่งตั้งอยู่ริมถนนซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่สนอกสนใจของบรรดานักชิมในเมืองสองแควแห่งนี้ค่ะเพราะที่ร้านได้นำองค์มังกรมาใช้ในการต้มน้ำซุปและใช้ชามดินเผามาเป็นภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นจุดเด่นของทางร้านทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจำเลยล่ะค่ะโดยก๋วยเตี๋ยวโอ่งร้านนี้มีเจ้าของร้านคือคุณป้าน้ำค้างแก้วเอี่ยมวัย51ปีและคุณลุงปราดคมคายซึ่งเป็นสามีวัย58ปีคุณป้าน้ำค้างเล่าว่าได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า3ปีแล้วซึ่งกว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวโอ่งแบบทุกวันนี้คุณป้าน้ำค้างได้ใช้หม้อต้มน้ำซุปตั้งบนเตาแก๊สเหมือนร้านทั่วไปแต่เมื่อมายืนลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนานๆจะรู้สึกร้อนขามากจึงเกิดปิ้งไอเดียนำโอ่งมังกรมาเจาะรูรอบๆเพื่อระบายความร้อนแล้วนำไปครอบหม้อน้ำซุปอีกทีแบบนี้นอกจากจะทำให้ยืนลวกก๋วยเตี๋ยวได้นานๆไม่ร้อนขาแล้วยังกลายเป็นจุดเด่นของร้านไปโดยปริยายและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการนำชามดินเผาขนาดใหญ่มาใส่ก๋วยเตี๋ยวโดยทางร้านมีเมนูแนะนำที่ใครๆมาก็ต้องสั่งนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวโอ่งชามดินซึ่งจะใส่เครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นไก่หมูสับหมูชิ้นหมูตุ๋นเนื้อสดลูกชิ้นซึ่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษชามนี้สามารถรับประทานได้2คนขายในราคาชามละ100บาทจุดขายไงใครมาเขาก็อู้น่าสนใจน่าสนใจถ้ามากินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นชามหม้อดินเนี่ยจะได้อะไรบ้างได้ความอร่อยคุณภาพสะอาดกลับไปลูกค้าก็ชมเลยทุกคนบอกนี่อร่อยไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชมร้านสะอาดโล่งกว้างและที่ร้านยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อเปื่อยน่องไก่หมูหมักหมูแดงและเย็นตาโฟให้บริการในราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยวจะเน้นคุณภาพความสะอาดสดใหม่ทุกวันนอกจากนี้ป้าน้ำค้างยังปลูกผักเองไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งคะน้าและต้นอ่อนทานตะวันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำก๋วยเตี๋ยวของทางร้านอีกด้วยค่ะโอ้โหทั้งขยันทั้งมีไอเดียที่แตกต่างไม่ซ้ำใครปรบมือสิคะรออะไรเพราะตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งของบ้านน้ำค้างมีลูกค้ามาอุดหนุนตั้งแต่เปิดร้านคือ6โมงเช้าถึง4โมงเย็นทำให้ขายดิบขายดีมีรายได้มั่นคงมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันชีวิตก็จะแฮปปี้แบบนี้ล่ะค่ะพี่กัดทำกินนาว26รายงานค่ะแหม
ไอเดียดีจริงๆค่ะต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยนะคะใครมีไอเดียแบบนี้หรือไปเจอร้านแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะผ่านเพจพิกัดทำกินกับเราได้นะคะเราจะมีอัปเดตให้ตลอดเวลาเลยค่ะไปเสิร์ชใน Facebook ว่าพิกัดทำกินก็เจอแล้วล่ะค่ะ